ถ้าว่าฉันวันนี้ฉันจะทานอะไรดีมันจะเป็นแบบอาหารไทยอาหารอิตาเลียนหรือว่าอาหารฝรั่งหรือว่าจะเป็นอาหารเหนือฮะฮัลโหลขนาดนกเย็นเมินเลยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับเบลเยียมนะคะและตอนนี้นะคะไปอยู่ที่ร้าน Parrot Garden and Bristol นะคะซึ่งร้านนี้เนี่ยนะคะอยู่แถวพระราม5ในร้านเนี่ยนกแก้วเยอะมากแล้วก็ตกแต่งไปด้วยสวนนะคะโอ้โหสวัสดีจ้าทุกคนเบลเยียมมาถึงแล้วจ้าสวัสดีอาจารย์ไหนดีเอานี้ก่อนละกันเจ้าของร้านมาคุยเอาเหรออ่ะก็ทําไม่เตือนฉันล่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่เอกเดี๋ยวตอนนี้คืออาหารเมนูพี่เอกเต็มพี่เบลคือเยอะมากแล้วก็จานใหญ่มากจานแรกเลยอันนี้ทานยังไงคะครับผมชื่อชื่ออะไรคะจะชื่อไฮยาซินสเต็กนะครับก็คือจะเป็นพอร์กช็อปราดซอสบลูเบอร์รี่นี่แหละนะครับซอสอร่อยมากครับผมเป็นซอสบลูเบอร์รี่นะครับมาราดเป็นซอสกรีวี่ทานคู่กับพล็อกช็อปอันนี้ค่ะจานนี้ค่ะขาเบลไม่ใช่ครับแต่ที่จะเป็นขาหมูนะครับขาหมูขาหมูเยอรมันก็คือจะกรอบนอกนุ่มในนะครับราดกับน้ำกรีวี่ครับแล้วจานนี้นะคะตัวนี้จะเป็นซี่โครงบาร์บีคิวนะครับตัวนี้จะเป็นซี่โครงบาร์บีคิวแล้วก็เนื้อนุ่มหวานคือแค่เอาแบบซ่อมสกิดออกมาก็หลุดแล้วอ่ะคุณผู้ชมแล้วจะฉ่ำไปด้วยซอสบาร์บีคิวครับผมอันนี้ดีกว่าอันนี้น่าสนใจมากครับผมตัวนี้จะเป็นข้าวมันอันชันเสิร์ฟคู่กับปลาสับลนแล้วก็ยำแอปเปิ้ลเขียวเดี๋ยวขอชิมข้าวหน่อยได้ไหมคะได้เลยครับเดี๋ยวขอชิมก่อนครับผมลักษณะข้าวก็คือจะทำคล้ายๆกับข้าวมันไก่ใช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 ่แล้วก็ทานกับปลาครับผมทานกับปลาทอดนะครับแล้วก็ตัดเลี่ยนด้วยยำแอปเปิ้ลเขียวเพราะว่าจะเปรี้ยวขึ้นมาและไม่เลี่ยนมากพี่เอกคะวันนี้นะคะเบลมีข้าวนี่ค่ะข้าวเอไรส์นะคะจากข้าวเกษตรกรชาวไทยนะคะซึ่งวันนี้เบลขออนุญาตพี่เอกอะเอาข้าวเอไรส์ลองเป็นข้าวมันอัญชันแบบนี้ได้ไหมคะได้เลยยินดีเลยโอ้ยจริงเหรอได้ครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราเอาข้าวเอไรส์นะคะไปทำข้าวมันอัญชันกันค่ะทำข้าวมันอัญชันทำไงคะครับผมขั้นตอนแรกครับนำน้ำมันกับเนยนะครับใส่ไปในกระทะ okay, เลยครับโอเคงั้นเดี๋ยวไปช่วยนะคะนี่น้ำมันเราเตรียมข้าวสารนะฮะเตรียมข้าวเอไรส์นะครับก็อันดับแรกก็เดี๋ยวไปช่วยแล้วกันค่ะครับผมช่วยตัดก่อนนะคะโอ้โหมีแบบสูญญากาศข้างในมาด้วยนะฮะใช่ปลอดภัย 100% เลยครับใช่ปลอดภัยแล้วก็ป้องกันมอดด้วยนะคะป้องกันแมลงนะครับใช่อ่ะเดี๋ยวเราจะทำการผัดลงไป1กิโลเลยฮะข้าวเอไรส์นะคะทุกเมล็ดล้ำค่าทุกคำเสร็จคุณภาพนะคะลงหมดเลยไหมคะหมดเลยฮะหมดเลยนะโอเคงั้นเราลงหมดนะคะทีนี้เราก็จะผัดให้น้ำมันเนยนะครับเคลือบเม็ดข้าวนะครับข้าวเอไรส์จากที่เนี่ยพี่เอกผัดอยู่เห็นแล้วเป็นไงบ้างคะผมตัวนี้เรียงเม็ดสวยเลยนะฮะทีนี้เม็ดใสนะครับเม็ดเนี้ยสม่ำเสมอกันไม่หักนะครับแต่ว่าได้คุณภาพจริงๆครับข้าวเอไรส์นะฮะต่อจากนั้นเราจะใส่น้ำอัญชันสกัดนะครับโอเคลงไปเลยนะครับเอาละค่ะเราได้มาแล้วนะคะสำหรับข้าวมันอัญชันปลาสามรสจากข้าวเอไรส์ค่ะงั้นเราไม่รอช้าเราลองชิมกันดีกว่าค่ะเป็นไงบ้างคะข้าวนุ่มดีครับแล้วก็ไม่แข็งเกินใช่ไหมคะไม่แข็งครับอีกอย่างหนึ่งกลิ่นหอมนะคะชัดเจนไม่ว่าจะเป็นกระเทียมนะคะและผักชีที่เราผัดไปตั้งแต่แรกนะคะคุณผู้ชมคะข้าวเอไรส์นะคะทุกเมล็ดล้ำค่าทุกคำเสร็จคุณภาพนะคะพี่เอกค่ะถ้าวันนี้เบลขอสัญญาให้พี่เอกเนี่ยเปลี่ยนมาใช้ข้าวเอไรส์พี่เอกสนใจไหมคะครับสนใจเรื่องดีอย่างมากเลยครับโอ้ยได้อุดหนุนข้าวเอไรส์นะคะเหมือนอุดหนุนเกษตรกรชาวไทยทั่วประเทศเลยนะคะพี่เอกค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่เอกมากนะคะแล้วก็อาหารอร่อยอร่อยนะคะจากร้าน Parrot นะคะก็วันนี้ค่ะเบลขอมอบนี่แหละค่ะผลิตภัณฑ์นะคะจากข้าวเอไรส์ให้ไปเลยค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะเรื่องข้าวต้องข้าวเอไรส์หาซื้อข้าวเอไรส์ได้ที่ธกส.ทุกสาขาและศูนย์การค้าเดอะมอลล์สยามพารากอนเอ็มคอร์เทียพรอมนาดเทอร์มินอล21เอ็มโพเรียมและโกลเด้นเพลส